สวัสดีครับวันนี้พามาเลี้ยงเป็ดเทศครับเป็ดเทศนั้นเป็นสัตว์ที่เลี้ยงง่ายครับโตไวด้วยครับเป็ดเทศนั้นต้นกำเนิดมาแต่ไข่ครับไข่นั้นฟักอยู่ที่ประมาณ22วันครับ22วันฟักออกมาเป็นตัวเปลือกไข่ที่ฟักออกมาเป็นตัวก็เอาไปทำปุ๋ยครับเพิ่มแคลเซียมให้ร่างต้นไม้ครับไปหมักครับทำให้ต้นไม้ออกดอกออกผลดกครับส่วนเป็ดเทศนั้นพอโตมาก็พวกขนเป็ดเขาก็จะไปทำปลอกหมอนทำหมอนครับทำให้หมอนนั้นนุ่มครับไม่คอเคล็ดครับส่วนเนื้อก็เป็นโปรตีนสูงครับเลี้ยงประมาณ3เดือนก็จับขายได้แล้วครับเป็ดเทศอุปนิสัยนี้เขาจะไม่ค่อยก้าวร้าวครับจะเป็นเชื่องครับไม่ซนด้วยครับไม่คุยต้นไม้อย่างไก่เราเลี้ยงไว้เขายังไปคุยเขี่ยต้นไม้ทำให้ความเสียหายกับต้นไม้พืชผักที่เราปลูกได้แต่เป็ดเทศนี้เขากินเลยครับไม่คุยเขากินเลยครับกินง่ายครับกินผักกินหญ้าที่เราเหลือใช้เหลือกินนะครับแล้วไอ้เขาจะปราบศัตรูพืชให้ด้วยครับเป็นแมลงหอยเชอรี่แล้วก็พวกหนอนเส้งกิ้งกืออะไรเขากินได้หมดครับเป็ดเทศนั้นมีประโยชน์ทุกอย่างครับแม้แต่ขี้มูลเขาก็ไปทำปุ๋ยหมักได้ครับแต่อย่าไปใส่เยอะนะครับมันไหม้ครับต้องเอาไปผสมน้ำหรือผสมดินให้มันเยอะๆครับปริมาณมากๆใช้แบบเจือจางครับต้นไม้จะงามมากครับแล้ววัสดุอุปกรณ์ที่เอามาปูรองพื้นในล้าวเป็ดครับก็มีประโยชน์มากครับเราฝาดเอาขี้เอาฟางเอาหญ้าที่ว่าอยู่นั่นแหละเอาไปใส่ต้นไม้งามจนแบบออกลูกกิ่งหักเลยครับดกมากครับเป็ดเทศเขากินอิ่มแล้วเขาจะยืนพักผ่อนครับเขาไม่ค่อยสนน่ารักมากครับโตไวด้วยอย่างสัตว์อื่นกินอิ่มเขายังไปวิ่งเล่นไปอะไรทำให้สูญเสียพลังงานแต่เป็ดเทศกินปั้งเก็บไว้หมดแล้วก็ยืนไซขนแต่งขนแต่งตัวเรียบร้อยครับเขาถึงได้โตไวมากครับ3เดือนนี่ตัวประมาณ 3-5 โลครับเฉลี่ยแล้วเดือนละโลกว่าๆแล้วครับเป็ดเทศมีหลายพันครับทั้งเป็ดเทศบ้านเป็ดเทศบาร์เบอรี่ครับแต่บาร์เบอรี่เขาจะแลกเนื้อได้ไวมากครับไม่สนด้วยครับแล้วเขาเลี้ยงลูกเก่งครับเวลาเขาไข่เราก็เอาโอ่งนะครับตะแคงแล้วก็เอากวางใส่ไว้ครับเพื่อว่าให้เขาเข้าไปไข่แล้วก็ฟักไข่เป็นลูกเป็ดรุ่นต่อๆไปแต่อย่าหวังว่าลูกเป็ดที่ออกมาจะสีเหมือนพ่อแม่นะครับสีเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับไม่ขาวดำก็ขาวล้วนอะไรเงี้ยมันเป็นที่ยืนแฝงนะครับครับมีข้อแนะนำดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงเป็ดเนี่ยแนะนำได้แล้วครับพิมพ์ลงด้านใต้นี้คลิปนี้นะครับชอบก็กดไลค์กดแชร์ครับแต่อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อไม่พลาดการรับชมคลิปใหม่ๆของเราได้ในตอนต่อไปครับขอบคุณครับที่เป็นกำลังใจในการรับชมครับสวัสดีครับ